ใจว่าฟังเจอกับโต้งประมาณแบบเดือนละครั้งเอไดอ้เอน่าอสงเอสารอโต้งมากสงสารโต้งมากเลยอะแต่แบบใช่คือฟังไม่คือฟังได้ตอนถามเหมือนกันว่านี่ฟังผิดปกติจากคู่อื่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้อะแต่คือฟังเป็นห่วงคนในครอบครัวมากจริงๆแล้วต้องขอบคุณโต้งมากที่เขาเข้าใจคือฟังเข้าใจเลยคือคนอื่นๆก็อาจจะยังเจอกับแฟนกันเหมือนปกติอยู่ซึ่งแต่ปังไม่สามารถทําได้จริงๆปังเป็นห่วงคนในครอบครัวมากเพราะว่าแบบปังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ว่าเหมือนโต้งอ่ะเขาอยู่คนเดียวไงคะเขาคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่มากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณที่เข้าใจเพราะเจอกันเดือนละครั้งจริงๆค่ะคือตอนนี้ไปไหนมาไหนคนก็ทักแล้วว่าแบบได้ข่าวว่าไม่เจอโต้งเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคนแซวค่ะโต้งน่าจะไปฟ้องหรือเปล่าไม่รู้คือเราเซฟตัวเองที่สุดในการที่แบบจะไม่นำเชื้อเข้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะบอกว่าเวลาคือเห็นจากหลายๆเคสด้วยค่ะที่แบบเหมือนแบบติดมาจากแค่คนคนเดียวแต่ว่าทำให้คนทั้งครอบครัวเนี่ยติดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางก็กังวลก็เลยบอกตรงว่าช่วงนี้แบบเจอกันน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสถานการณ์มันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆเขาก็เหมือนแบบน้อยใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขนาดไหนเขาแบบไม่ออกมาหาฉันเลยหรอหรืออะไรยังไงคะใช่เขาแบบเหมือนแบบไม่คิดถึงอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเราก็แบบโอ้ยคิดถึงแต่แบบก็เฟซไทม์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็เหมือนเขาก็กำลังตกแต่งบ้านสตูดิโอใหม่ของเขาอยู่ด้วยใช่บ้านแล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยเราก็รู้สึกแบบอยากไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เหมือนแบบอยากได้ความเห็นว่าตรงนี้ใช้สีอะไรดีก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นเดือนละครั้งที่ออกไปก็คือไปช่วยดูก็คือแต่ก็คือต้องแบบเราก็แบบบังคับให้เขาไปตรวจด้วยนะแบบให้เขาซื้อเครื่องตรวจมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตรวจโควิดกันก่อนที่แบบจะเจอกันใช่ไหมก่อนจะเจอกันแบบเข้มงวดมากแต่ปังก็รู้สึกว่าแบบเราจะได้สบายใจอีกอย่างเหมือนช่วงนี้ปังก็ยังมีบ้างค่ะที่ออกไปทำงานเป็นกองเล็กๆไปถ่ายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแบบเราก็ไม่อยากเอาไปติดคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขามีบ่นไหมว่าแบบปังเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปังว่าเขาเริ่มเข้าใจปังในช่วง 2-3 เดือนหลังค่ะแบบสมมติว่าตัวเขาเองไปทำงานที่จะต้องมีการตรวจโควิดวันรุ่งขึ้นเราก็จะเจอกันทันทีเลยเพราะว่าเหมือนเพิ่งไปตรวจมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นใจเขาก็เข้าใจปังแหละก็จะบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันไหมเนี่ยวันนี้ต้องเพิ่งตรวจมานะอะไรไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเราจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ไปแล้วนะคะก็โทรคุยเฟซไทม์อะไรกันปกติใช่ไหมคะแบบใช่ค่ะก็โทรคุยกันเหมือนเดิมค่ะอาจจะมีเฟซไทม์มากขึ้นอะไรเงี้ยปกติไม่ค่อยเฟซไทม์บ่อยเท่าไหร่อย่างติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ